นชื่อปิดตำนานดาวร้ายอาลัยอัมพรจากไปอย่างสงบถือว่าเป็นข่าวเศร้าและชวนตกใจของวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะเมื่อมีรายงานว่านักแสดงรุ่นใหญ่อัมพรปานตะโกนวัย67ปีได้เสียชีวิตลงแล้วยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสูญเสียของนักแสดงดาวร้ายของเมืองไทยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับอัมพรปานตะกระโทกค่ะในวัย67ปีซึ่งตัวเขาเองเสียชีวิตลงแล้วโดยวันนี้2ธันวาคมทางเพจ Facebook อัมพรปานกระโทกพบว่าลูกชายได้แจ้งข่าวร้ายคุณพ่อจากไปอย่างสงบโดยระบุข้อความว่าสวัสดีครับทุกท่านผมจะแจ้งว่าพ่อท่านเสียแล้วนะครับต่อมาแจ้งถึงกำหนดการงานศพของคุณพ่ออัมพรปานกระโทกซึ่งจะจัดงานวันที่3 4 6 7พรุ่งนี้จะมีการรดน้ำตอนเย็นที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมวัดอ่องเงินครับซึ่งอัมพรปานกระโทกเดินทางอยู่ในวงการในฐานะนักแสดงดาวร้ายมีผลงานมากกว่า200เรื่องแจ้งเกิดในผลงานโฆษณาสิงห์ขนองนาค่ะและด้วยความที่เขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นทำให้มีผลงานหนังทั้งในรวมถึงต่างประเทศอีกด้วยยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ